ูกันในภาพรวมไปละ วันนี้มี1เรื่องมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะครับเป็นข่าวดีกับ1บริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทางด้านของผู้บริหารบมจ.เอเชียกรีนเอเนจีหรือว่า AGE ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ MAI และยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ AGE ด้วยนะคะหน้าบานกันค่ะเป็นปลื้มกันนะคะหลังจากที่นิตยสาร Finance Asia ค่ะซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชียนั้นได้มีการทำสำรวจความคิดเห็นประจำปี2554จากกองทุนนะคะจากนักวิเคราะห์แล้วก็จากนักการเงินชั้นนำกว่า300รายทั่วโลกซึ่งก็จัดทำเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการจัดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดของประเทศต่างๆในเอเชีย10ประเทศด้วยกันผลปรากฏนะคะว่า AGE นั้นเป็นตัวแทนจากประเทศไทยค่ะได้รับรางวัล Asia Best Company 2011ประเภท Small Cap นะคะงานนี้ค่ะคุณพนมควรสถาพรกรรมการผู้จัดการของ AGE นั้นก็เลยถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณทุกฝ่ายพร้อมกับยืนยันว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ AGE ก็ยังคงจะเดินหน้าเติบโตต่อไปไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังแน่นอนค่ะคงเป็นเพราะประสบการณ์และก็ทีมงานของเรานะที่มุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตนะยังคิดว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยยังจะโตขึ้นอีกไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอยู่ในเซกเตอร์ของพลังงานพลังงานยังเป็นสิ่งจำเป็นของโลกนี้เพราะนั้นเราทำพลังงานก็น่าจะอยู่ในส่วนที่จะต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเรียนถามถึงแผนและเป้าหมายในปี54นิดนึงผ่านมาแล้วครึ่งปีเป็นยังไงกันบ้างเราปรับเป้ามา3ครั้งนะฮะเป้าของเราเนี่ยเราคาดว่าปีนี้เราจะโตประมาณ 80% นะฮะหรืออาจจะไตรมาส3อาจจะปรับเป้าอีกครั้งก็เป็นไปได้ครับครับเหตุผลสำคัญที่มีการปรับเป้าเป็นระยะนี่มาจากอะไรบ้างครับเป็นหลายอย่างที่สนับสนุนเนื่องจากว่าพลังงานความต้องการพลังงานของต่างประเทศเช่นจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยมีความต้องการมากมายนะโรงไฟฟ้าอะไรที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยยิ่งปัญหาจากนิวเคลียร์ด้วยจะทำให้ถ่านหินเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้บริษัทเราซึ่งมีความพร้อมที่จะซัพพลายเนี่ยเลยทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เกินเป้าหมายที่คาดเอาไว้อีก AGE เองนะคะยังมีแผนเข้าไปร่วมในส่วนของการร่วมทุนเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียค่ะที่จะมีปริมาณสำรองประมาณสัก 1-2 ล้านตันด้วยโดยจะเข้าไปถือหุ้นเกินกว่า 50% ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีแผนเข้าซื้อเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซียแห่งที่2ซึ่งเป็นการเข้าไปซื้อกิจการนะคะเหมืองถ่านหินที่มีปริมาณสำรอง10ล้านตันค่ะคาดว่าจะมีความชัดเจนในปีหน้าส่วนทางฝากฝั่งนะคะของผู้ที่ลงทุนลงแรงไปเชิญให้ AGE นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างคุณชนิดชาญชัยนรงค์นะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็บอกว่านับตั้งแต่ AGE เข้ามาระดมทุนก็เห็นการเติบโตอย่างน่าประทับใจทีเดียวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Asia Green เนี่ยได้รับรางวัล Finance Asia สำหรับ Best Small Cap เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตลาดหลักทรัพย์ MAI เพราะว่าวันที่เราไปชวนผู้บริหารเข้าให้เข้ามาใช้ตลาดทุนและเขาก็ใช้ตลาดทุนอย่างมีคุ้มค่ามีการเจริญเติบโตตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเกือบ 400% นะครับราคาหุ้นก็ดี market cap ก็ดีกำไรและผลการเจริญเติบโตก็สอให้เห็นว่าเขาเองเนี่ยเลือกถูกทางในการใช้ตลาดทุนในการระดมทุนและเติบโตของธุรกิจแต่แน่นอนนะครับผู้บริหารมีส่วนสำคัญนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ MAI แสดงความยินดีกับทางบริษัทและเชื่อว่าก็ยังเป็นขวัญใจให้กับนักลงทุนต่อไปครับ